เยี่ยมแม่แต้มนะคะวันนี้ไม่รู้แม่แต้มอยู่ไหนหาแม่แต้มไม่เจอแม่แต้มไปไหนแต้มมาอยู่นี่ยายอยู่นี่ลูกแต้ม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 มาลูกมาไงไงคะลูกไป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 แต้มมาแล้วไหนไหนมาอาหลงจัดการหนูเหรอลูกเก่งมากเลยโอ้หนูตัวใหญ่มากเข้าขานี่เก่งมากเลยลูกเอาเดินดีๆยายโอ้โหหนูตัวเบลเลอร์เลยค่ะอยู่กลางนาเด็กจัดการซะสุดยอดเก่งมากอาหลงอาหลงครับอาหลงเก่งจังเลยฟักทองกำลังออกค่ะฝั่งนู้นก็ออกลูกแล้วนี่ค่ะยอดเด็ดยอดไปลวกยอดเอาไว้ไปกินกับน้ำพริกได้นะคะยอดฟักทองเพื่อน้องก็เดินเพื่อน้องมาไกลมากค่ะมาถึงนี่เลยถ้าเราเด็ดยอดมันก็จะแตกออกมาค่ะก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะขึ้นกว่าเดิมดอกก็จะนี่ค่ะยายเอาลูกเล็กไปกินด้วยไหมเด็กๆนี่โอ้ยอดใหญ่มากค่ะที่เก็บมาได้เดี๋ยวจะไปลวกทานกับน้ำพริกปลาทูนะคะตูบมุมของแม่มีแต่แบบอันใหญ่ๆเนื้อเลยน้ำพริกปลาทูน้ำปลาขันน้ำปลาทานข้าวขอเน้นผักลวกผักตุ้มยังกินได้นะนางน้อยชอบคาบเล่นเอาของหนูนะไม่รู้จะทำยังไงให้เป็นแบบจริงๆถ้ามีเรือนเพาะชำนี่โหจะเวิร์กมากเลยปลูกไว้ขายผักกุ้งเข้ากันมากค่ะกับน้ำพริกน้ำพริกปลาทูนึ่งไอ้ผักลวกพี่คนนี้เขาใส่เยอะแล้วน้ำจำไม่เยอะใช่ค่ะจำเยอะไม่ทิ้งได้จำพอกินมื้อหนึ่งอ่ะจำคำโต พี่บังหมัดกินข้าวอันเดียร์คุณลีไปก้าคุณเป็นเรือนมาทานข้าวค่ะคุณทุกทานมาค่ะทานข้าวด้วยกันทานเด้อคุณนภาตอนไปล้อมคุณเป็นเรือนคุณจิมคุณบัวผายแม่จันเทนคุณไอซ์ทานข้าวคุณปัญญา โอ้ยขออภัยคุณยอดบวกบวกค่ะง่ายกว่านิ้วก้อยหนูอีกจังเนาะจังเสร็จมันก็จะแตกเป็นสองต้นออกมาแล้วค่ะมันจะแยกทางแยกทางมันโตมันแยกทางมันจะตายมันแยกกันโตอ
หมูเป็นไม้เลยเดินน้ำพริกปลาทูยอดอะไรนะยายข้าวหมกจะถือไหมงอเปล่าปะบ้านหนูเรียกงอเปล่าข้าวหมกน้องแมวเรียกอะไรนะพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วมันหอมนะกรุงเทพเขาก็ขายนะกรุงเทพก็มีขายเวลาเขาลวกขายไงยายแต่ไม่ได้ไปกินทำไมอ่ะไม่ได้กินผักที่อยู่ตะกอนมันต้องมีประโยชน์แล้วมั้งมีเด็ดเอาแต่อ่อนๆนะน้ำงามมันได้น้ำทุกวันเนี่ยแม่ตามอาการดีค่ะเอาข้าวไปให้กินข้างหลังวิ่งไปข้างหน้ากลัวล่ามเขาเขากลัวถูกล่ามค่ะเห็นนางวิ่งได้ก็โอเคแต่เมื่อวานพี่เดินดูตอนที่เขาไปเฝ้าตอนที่ลงสวนน่ะก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรค่ะจะไปด้วยแต่เมื่อวานตั้งแต่มันดึกเขาเลยไม่มากินข้าวแล้วเพิ่งกินที่ถูกเอาชาติเอาไปตอนที่ไปตลาดนัดของน้าเดี๋ยวนี้มีขู่ตัวอื่นนะใครเข้าไปใกล้อ่ะไม่ได้หรอตัวหลงเก่งนะแม่แต้มเหมือนกินอาหารเยอะนะไม่ใช่น้อยนะหนูไปยืนดูอ่ะแต่เขาหอมแล้วคนนี้นั้นเหมือนทองอ่ะกินตลอดก่อนเก็บมาจริงน้องแววกินแต่น้ำพริกสวัสดีคุณวาสนาค่ะมาทานด้วยกันค่ะคุณวาสนามาด้วยค่ะน้ำพริกผักลวกแซ่บๆจะได้ทานข้าวก็เดินไปเดินมาเอาข้าวหรือไม่ยายก็ตักให้พี่ก็เลยละแม่เจ้าหนูกินไหม
ตอนตักข้าวไข่ลื้อเยอะแยะสวัสดีทุกท่านจากคุณวาสนานะคะนางน้อยหลับมั้ยอ้าวก็หลับนางน้อยก็หลับคนกำลังจะโตค่ะพี่บังหมัดกำลังกินกำลังนอนเพื่อจะมากันวันที่สามด้วยใช่ไหมหนูจะได้เตรียมอาหารมือนี่ไหมใช่เลยแต่มือนี่แหละมันยังบอกรู้ว่าเขาคิดว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมแล้วคือถ้าเข้ามาพรุ่งนี้หนูจะได้ไปซื้อหมูซื้ออะไรหมูมาทอดแบบนี้ก็ได้หั่นก็อร่อยดีก็ทอดใช่ปะซื้อหมูมาสักโลนึงซื้อหมูตำส้มตำตอนแรกว่าจะทำเมนูปลาส้มอกหักจากปลาส้มปลาส้มคือพ่อแม่ค่ะอาทิตย์นี้ไปใส่เอาเบอร์โทรไว้ให้หนูเนี่ยเด้อหนูว่าสิซื้อมาเขาเอิ้นล้มแขกบ่นี่ไงหนูทานเผื่อคนนั่งดูคุณวาสนาข้าวชามที่สองค่ะสองเจ็ดสี่อร่อยเย้สวัสดีค่ะคุณแม่เป็นสี่ทานข้าวมาเด้อมาเด้อแม่หนูชอบนั่งดูหนูกินข้าวแสบกินไปจะแสบกินได้ใส่เนี้ยมาทำหลังก็หนูออกคำนี้มันคุ้นคุ้นหมักทำหลังเวลาแม่อ้วนค่ะพี่เดือนถอนมาหรือยังไม่ร้องถามถอนช่วงนี้ค่ะทานแล้วขอบคุณค่ะThank you.
ก็ทำทอดหมูทำส้มตำเดี๋ยวเย็นนี้ไปซื้อหมูมาสักโลนึงมะละกอมีแล้วทำอะไรแล้วเมนูที่หรอแหละทำยังไม่ขอสั่งเมนูส้มตำหมูทอดรวมกับลุงสีด้วยใช่ไหมตอนนี้ว่าถ้าให้หาแปดครับไม่ต้องมานับหนูนะใครจะทำกับข้าวคนก็หมูสักโลครึ่งข้าวหมูเยอะๆเอาข้าวเพิ่มจิ้มเป็นข้าวเหนียวใส่ทอดมันก็จะทอดแหละทอดถ้าไก่ทอดก็ไก่ทอดไปเลยแค่นี้ทอดไปเลยอันนี้ไว้ทอดกินกับเด็กๆเดี๋ยวก็คิดหอมข้าวเหนียวหรือว่าซื้อต้มตอนเย็นโทรบอกพี่เจ๊เอามาสัก5ถุงก็อร่อยนะต้นนี้แล้วอย่าเราก็ปรุงเป็นไอ้ทูอะไรปรุงอร่อยโอเคก็เดี๋ยวหนูจัดเตรียมไว้ยายก็แค่ใส่แล้วมันใส่อะไรมาอ่ะบอกหนูก็แค่มันก็ไม่เป็นเลยพี่เจ๊ทำยูอ่ะไม่อยากมาทานอาหารหรอกทำตอบทุกอย่างวางแผนทำเมนูอาหารพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เขามาถอนมันพรุ่งนี้เพื่อนจะมาถอนมันค่ะแม่ล้อมแม่ล้อมมาบอพี่จะถามแม่ล้อมมาบอลองสร้างว่าลืมชวนแม่ลองมาร้องเพลงให้กำลังใจคนถอนมันว่างก็มาเลยแม่ลองดำนาอย่างยังหนุกมากนะวะวันนี้เมนูน้ำพริกค่ะพริกปลาทูหมูทอดแล้วก็ผักอร่อยอร่อยหลังบ้านค่ะเพิ่งเก็บมาสดสดแล้วก็ลวกเลยขอให้มันหัวใหญ่ๆหัวเยอะๆขอให้มันหวานเด้อแม่ล่อมบอกสาธุค่ะแม่ล้อมขอบคุณหลายๆค่ะมีจังเขาบอกไปใส่หรอค่ะมีจังเอามาเลี้ยงลูกมดอ
รับแต่อันนี้ก็เลยนอนรับนั่งรับยืนรับคุณเพ็ญศรีน้องแพทย์สวัสดีจากคุณบัวไข่นะคะเด้อคุณแพทย์กินข้าวคุณแพทย์กินข้าวไปปันใดน้องสั่งไม่วันนี่นะที่ทำให้ดีน้องก็น้องเลยด้วยอยู่ต้องพอน้องออกแล้วน่าจะดีขึ้นอ้าว